และมีอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆและคุณแม่ต้องรู้นะครับก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ใจผู้หญิงเนาะก็จะมีอะไรอยากให้บอกตรงๆไม่ว่าจะแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยเช่นแบบถ้าเกิดงอนหรืออะไรเงี้ยบางทีผมดูไม่ออกผมก็จะแบบไม่มีโอกาสได้งอเนาะอย่างเช่นมันจะไม่เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนาะก็คือแฟนเขาไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วเราไปเฝ้าอะครับเช้าวันรุ่งขึ้นอะพอดีมีนัดไปออกรอบตีกอล์ฟกับนักเรียนกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับขอแบบออกไปตามนัดก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนนั้นเขาก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปกลับมาก็เขารู้สึกว่าเราเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับเขาอะไรเงี้ยไม่รู้ไงว่าแบบการที่เขาตอบว่าได้อะมันแปลว่าไม่ได้นะแบบคุณควรจะแบบคิดได้เองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับว่าใครนัดก่อนมากกว่าถ้าเกิดมีอะไรที่แบบนัดก่อนผมจะไม่ค่อยแคนเซิลอันแรกอะถ้าเกิดอันที่สองที่มาทีหลังมันไม่แบบสำคัญมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเคสแบบว่าแฟนเก่าเนี่ยเคยหึงเป็นแบบเพื่อนของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีเหตุผลอะทำไมไม่เชื่อใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่ามีโอกาสแบบทำงานต้องแบบใกล้ชิดกันนิดหน่อยเพื่อนผู้หญิงใช่เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบไม่ได้คิดกับเราแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกแล้วแหละว่าเขาไม่ชอบแต่เราพยายามอธิบายว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแต่เขาหึงไงพูดง่ายๆแต่ตอนหลังเราก็ยอมเฟดให้แฟนเราอะสบายใจนะแต่ว่ามันก็กลายเป็นแบบทะเลาะกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาคิดที่หลังก็บางทีมันก็ไม่ต้องสมเหตุสมผลทุกเรื่องก็ได้เนาะเราทำให้เขาแบบพอใจก็ได้อะไรเงี้ยฝากถึงสาวๆและคุณแม่นะครับอาจจะดูซื่อแต่รักใครแล้วไม่ดื้อนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับนี่แหละเป็นปัญหาทำให้ผู้ชายคนนี้ยังโสดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจผู้หญิงเลยซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงในหมู่ผู้ชายนะผมบอกเลยว่าผู้ชายคนไหนบอกว่าเข้าใจผู้หญิงแปลว่าผู้ชายคนนั้นไม่เข้าใจผู้หญิงเลยเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ซับซ้อนที่สุดแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกันยังไม่เข้าใจกันเองเลยเรายังไม่เข้าใจตัวเราเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะคุณพูดกับใครครับตัวเองไงตัวเองโดยการพูดอย่างนี้เลยฮะเหมือนคุณมีลูกกอกตามมาทำงานด้วยมีหลายบุคลิกในคนคนเดียวกันยิ่งถ้าวันไหนประจำเดือนมานี่คือมึงเป็นใครเนี่ยมึงอยู่ในบ้านทำไมเนี่ยอะไรอย่างมันโอ้โหหลายอารมณ์มากอะนะคือผู้หญิงเป็นอะไรทำไมไม่บอก A บอก B เลยไม่อยากให้ไปบอกไม่อยากให้ไปก็นอนไม่สบายอยู่ต้องให้พูดเหรอต้องให้ฉันขอร้องว่าช่วยให้ความสำคัญกับฉันหน่อยอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณประสบปัญหาไอ้ความไม่เข้าใจผู้หญิงคือบางทีเวลาแบบอยู่ด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดเขางอนอะไรเราบางอย่างอยู่แล้วแบบว่าผมถามเขาว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีรู้ดูรู้อะไรว่างอนถามไปคุณถามไปเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ได้เป็นปกติไม่ได้เป็นแล้วทำไมดูไม่ปกติเลยอ่ะปกติไม่ได้พูดน้ำเสียงแบบนี้นะหาเรื่องหรอ มันจะคล้ายๆแบบนี้ครับ อันนี้คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กจะมันมีโหมดนี้อยู่แล้ว